เขามีการราดยางมาตอยอยที่มันยังแบบแฉะอยู่ะที่มันยังเปียกอยู่ะแล้วเขาไม่ปิดถนนมไม่มีป้ายแจ้งเตือนเหยียบค่ะรถยนต์นหลายคันเหยียบยางมาตอยดีดใส่รถของตัวเองอเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้าไปล้างรถกันเป็นสิบคันเลยนะคะแหมก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนที่เป็นเจ้าของร้านคาแคร์มีรายได้เพิ่มเนาะนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอมรรัตน เด็ดกล้าซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านบอกว่าปัญหาก็คือเรื่องของยางมาตอยมันไปเกาะตามล้อตามรถเนี่ยของรถต่างๆค่อนข้างที่จะหนาเลยทําให้บางคันเนี่ยต้องใช้เวลาในการล้างรถางนานมากชั่วโมงครึ่งเลยก็มีเหมือนกันน,น,นะคะแล้วก็ค่าล้างเนี่ยก็แพงด้วยคือคันหนึ่งเนี่ยพันหนึ่งเลยนะ ถ้าหากว่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็500บางคนก็ตัดสินใจเปลี่ยนยางแทนกันล้างไปเลยเพราะว่ามันหนาเติะขนาดนี้เวลาล้างก็คงจะลำบากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นขนานรางรถไฟวังต่อคือระยะทาง2กิโลเมตรเขาจะมีโครงการของเทศบาลนครตังค่ะผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะต้องมีการราดยางมาต่อยมีการปรับพื้นผิวอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่า ไม่วางแผงการจราจรไม่แจ้งให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีป้ายสัญญาณคนเขาไม่รู้เขาก็เหยียบย่าไปค่ะแบบนี้ทีนี้บางคนบอกว่ากระจังหน้ากระจงกระจกรถเถอะไปหมดเลยคนที่เสียหายเนี่ยเป็นร้อยขันนะคะคือบางคนถึงขั้นไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองตรังกันเลยละค่ะอืล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรูปื้นที่ไปจุด เกิดเหตุนะครับก็เห็นว่าผู้รับเหมาเพิ่งจะเอาป้ายไปติดตั้งว่าห้ามเข้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างแล้วก็ตั้งแผงเหล็กแบเรียร์แล้วก็มีแฝงแผงไฟด้วยนะกระพริบเพื่อเตือนให้คนใช้รถใช้ถนนนั้นให้มีความระมัดระวังอันนี้มาตั้งแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเขตก่อสร้างทางปิดแบบนี้โดยทางเทศบาลนครตรังครับได้ประสานไปยังเอกชนผู้รับเหมานะครับ ให้เข้ามาดำเนินการรับผิดชอบความเสียหายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับคําตอบว่าจะรับผิดชอบหรือเยียวยากันอย่างไรเห็นบอกว่าชาวบ้านและผู้เสียหายบางคนนะครับที่เขาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่ายางเขาเสียหายยังไงบ้างรถเขาถลอกปอกเปิลหรือว่าสีถลอกเนี่ยอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เห็นบอกว่าโทรศัพท์ไปสอบถามที่เบอร์ของสํานักง,งานเทศบาลเจ้าหน้าที่รับสายและแจ้งบอกว่าให้นําใบเสร็จค่าล้างรถนะครับมาติดต่อในวันอังคารที่จะถึงนี้15ตุลาคมซึ่ง โครงการปรับปรุงผิวจราจรนี้ครับเห็นบอกว่ามีคนเมืองตรังครับพี่น้องเมืองตรังแล้วก็ประชาชนออกมาคัดค้านนะครับเพราะว่าเขาให้ความเห็นกันว่าเอถนนเส้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามครับแล้วก็ส่งไปให้กับทางปปชอย่าให้เข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ด้วยครับว่ามันมีการทุจริตกันหรือไม่ครับ